แดนสกิลจัดเป็น official event ของ WCA ก็มีหลายบริษัทผลิตมาครับโมยูชิยี่อัปเกรดมาด้วยโมยูแมกเนติกและซับแบรนด์ของโมยูครับคองส์ดีไซน์เหมยเฉินเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเหมยเฉินจะสู้ได้ไหมคงซีไซน์เมชันสกิลมาที่ราคา420บาทครับที่ candyspeed.com มาพร้อมกับเฉดที่เป็นมาตรฐานของ MoYu นะครับผมสีตัดกันได้ดีมองเห็นง่ายครับไม่ต้องกังวลว่าจะมองกันยากการหมุนของเมชันเนี่ยนะครับจะทำออกมาค่อนข้างกรอบและแห้งครับแต่เมื่อเราใส่น้ำยาแล้วจะให้ความรู้สึกที่นุ่มและก็หมุนได้สบายครับผมสปีดถือว่าค่อนข้างดีครับไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปคุ้มง่ายครับคงดีไซน์ไม่น่าทำให้ผิดหวังนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูคอร์เนอร์คัตติ้งกันอ่ะคอร์เนอร์คัตติ้งตรงนี้ยังสบายอยู่ครับตรงนี้ก็ได้ครับผมยังได้อยู่ครับก็ประมาณเกือบนะครับคอร์เนอร์คัตติ้งสุดของมันแบบฟอร์เวิร์ดนะครับเป็นเท่านี้ครับส่วนรีเวิร์สก็ได้ประมาณนี้นะครับรีเวิร์สถือว่าดีมากนะครับเพราะว่ารีเวิร์สปกติจะไม่ได้กันเยอะขนาดนี้นะครับผมเรามาลงรายละเอียดลึกกันขึ้นนิดนึงนะครับก็สคิวบ์นี้ยังใช้ระบบแบบเก่านะครับก็คือระบบบอลแบริ่งหรือระบบลูกปืนนะครับจากที่เห็นได้เนี่ยนะครับเห็นไหมครับสคิวบ์นี้ใช้ระบบลูกปืนนะครับผมแล้วก็ชิ้นส่วนของมันนะครับทำออกมาค่อนข้างเรียบง่ายดูไม่มีอะไรนะครับเป็นอันนี้เป็นแบบการป๊อปธรรมดาเสริมขึ้นมาอีกชั้นนะครับซึ่งก็ดูไม่แตกต่างจากโมยูธรรมดาเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าเนี่ยครับชิ้นส่วนมันประกอบกันได้ดีไม่มีพื้นที่เหลือนะครับจึงทำให้ความมั่นคงเนี่ยสูงขึ้นมากๆครับผมคนส่วนใหญ่สงสัยนะครับว่าเหมยเฉินเนี่ยมีโอกาสป๊อปไหมผมบอกได้นะครับมีครับถ้าเกิดคุณเซตไว้หลวมนะครับผมเคยลองแล้วครับปรับไปค่อนข้างหลวมเพื่อให้มันหมุนได้เร็วแล้วก็ออกแรงไม่ต้องเยอะนะครับแต่ปรากฏว่ามันป๊อปนะครับมุมยังบิดได้เลยครับขนาดหลวมโอ้โหถือว่าไม่ดีนะเพราะฉะนั้นคุณอย่าเซตไว้หลวมจนเกินไปนะครับป๊อปมุมบิดมาแน่นอนครับโดยรวมนะครับผมว่าสกิลนี้ถือว่าทำออกมาได้ถือว่าโอเคนะครับเข้าตลาดได้ครับไม่ผิดครับไม่แย่นะครับแล้วก็ผมแนะนำให้เล่นได้ครับเพราะผมส่วนตัวแล้วผมก็ค่อนข้างชอบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันออกมาก่อนแมกเนติกเนี่ยครับหรือผมได้ก่อนแมกเนติกเนี่ยมันจะดีมากครับแต่ว่าผมได้แมกเนติกโมยูแมกเนติกก่อนผมเลยเลือกแมกเนติกเป็นเมนเพราะว่าผมชอบความเบาแล้วก็การหมุนที่เร็วมากๆครับรูบิกต้องหมุนรูบิกคิวบ์เนี่ยต้องเร็วสำหรับผมนะครับซึ่งแมกเนติกมันตอบโจทย์ผมทุกอย่างแต่ไม่ใช่ว่าเหมยเฉินจะไม่ดีนะครับเหมยเฉินก็ดีมากๆครับผมชอบเหมยเฉินค่อนข้างมากครับผมแต่เนื่องจากเหมือนอ่องออกแรงมากกว่าแมกเนติกแล้วก็ความมั่นคงแล้วก็คลิกครับคลิกมันแรงกว่าแม่เหล็กของแมกเนติกก็เลยไม่ค่อยชอบครับแต่อย่าลืมนะครับถ้าเกิดใครสนใจเล่นสคิวบ์เนี่ยผมแนะนำเหมยเฉินได้ครับเหมยเฉินถือว่าดีมากๆเลยนะครับก็อย่าลืมซื้อกันนะครับผมใครอยากเล่นก็อย่าไปรอช้าครับซื้อมาเล่นกันสนุกสนานครับผมสวัสดีครับ